สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ละครับวันนี้นะครับเจเจนานานะครับจะจิบชายามบ่ายสไตล์ฝรั่งเศสครับเลยนึกถึงขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสอย่างครัวซองครับแต่เมื่อถึงมือเจเจนานาทั้งทีนะครับรอบนี้ครัวซองเนี่ยจะเป็นแบบธรรมดาได้ยังไงครับเจเจนานาเลยเอาครัวซองนะครับมาทำเป็นอัลมอนด์ครัวซองครับน่ารับประทานขนาดไหนเนี่ยติดตามชมกันได้เลยนะครับส่วนใครที่กำลังหาของทานเล่นในช่วงเทศกาลกินเจนะครับวันนี้อาจารย์เมย์แล้วก็ผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูอร่อยๆ อย่างเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดครับเป็นของหวานที่สามารถทานและขายได้นะครับรับรองว่าเพอร์เฟกต์ทั้ง2เมนูเลยล่ะครับผ่าไส้ตรงกลางใส่น้ำเชื่อมเข้าไปจากนั้นคุณทำคุกกี้ง่ายๆแบบนี้เคลือบข้างหน้าเนี่ยนะคะเพิ่มมูลค่าขนมแล้วก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆเลยคุณผู้ชมคะวันนี้ขอนอกใจอาหารคาว1วันค่ะมาทำอาหารหวานกันวันนี้นานาจะชวนทุกคนทำอัลมอนด์ครัวซองกันค่ะหลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยเวลาซื้อครัวซองมาซื้อเพลนครัวซองมาแต่พอซื้อมาเสร็จซื้อมา5อันอย่างเงี้ยตายละจะกินเพลนครัวซองอย่างเดียวก็เบื่อเอามาพาใส่ครีมสดใส่ตัวผลไม้สดก็แล้วมันมีเมนูอะไรบ้างนะที่สามารถเอามาทำเป็นขนมหวานอร่อยอร่อยได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะสามารถทำขายได้ด้วยนานาก็เลยปิ๊งอีกหนึ่งไอเดียค่ะคุณคะอัลมอนด์ครัวซองนั่นเองหลายคนจะบอกว่าหูยนี่เป็นเมนูราคาแพงเลยนะในร้านคาเฟ่ต่างๆแต่คุณเชื่อไหมเจ้าเมนูนี้เนี่ยคุณสามารถปรับต้นทุนให้ราคาน้อยลงหรือราคาแพงขึ้นได้จากวัตถุดิบที่คุณเลือกใช้ตามใจชอบเลยนะเริ่มจากอันแรกครัวซองคุณสามารถซื้อครัวซองราคาน้อยลงหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้แบบพรีเมียมเลยก็สามารถซื้อครัวซองเนยแท้ฝรั่งเศสมาใช้ด้วยได้เช่นกันค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามีดผ่าแบบที่นานาผ่าเมื่อสักครู่นี้นะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ครัวซองของคุณข้างในไส้ยังฉ่ำอยู่เนี่ยนะคะใส่น้ำเชื่อมลงไปน้ำเชื่อมเนี่ยคุณจะสามารถใช้น้ำเชื่อมวานิลาเลยก็ได้หรือใช้น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปคุณคนคุณก็จะได้น้ำเชื่อมวานิลาแบบง่ายแล้วนะคะเอาน้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะป้ายเข้าไปข้างในขนมของเราค่ะแบบนี้เลยหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวอัลมอนด์ข้างในกันตัวอัลมอนด์ข้างในเนื้อเขาคล้ายๆคุกกี้หน่อยค่ะคุณขาวิธีการทำเนี่ยเราจะเริ่มจากการใส่เนยสดนะคะจะเป็นเนยแบบหอมๆเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครทำขายแล้วขายชิ้นหนึ่งราคาไม่แพงมากคุณลองดูเป็นเนยผสมหรือจะเป็นมาการีนก็ได้เช่นกันเราจะตีส่วนผสมของเนยเราเนี่ยนะคะในอ่างผสมจนเนยของเราเนี่ยนะกระจายตัวคือแนะนำเมนูนี้เลยอะว่าร้านคาเฟ่ทั่วไปก็สามารถทำเมนูนี้ตามได้เช่นกันไม่ต้องมีเตาอบด้วยคุณสามารถใช้แอร์ฟรายเออร์หรือเตาอบเล็กๆที่อยู่ในร้านสำหรับปิ้งขนมปังก็เอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันหลังจากใส่เนยสดตีจนกระทั่งเนยสดของเรากระจายตัวแบบนี้แล้วเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยไข่ไก่หลายคนกังวลใจอุ๊ยตีส่วนผสมแบบนี้เวลาเขาติดขอบของภาชนะทำยังไงเอาพายางนะคุณปาดแบบนี้เนี่ยส่วนผสมก็จะกลับเข้ามาแล้วคุณจะสังเกตว่านานาหมุนอ่างตลอดเวลาเลยเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะเข้ากันดีอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้ว
เราจะเติมส่วนผสมที่ช่วยให้ตัวคุกกี้ของเราขึ้นเนื้อนะคะเนี่ยคุณมีถุงเนี้ยติดบ้านไว้ทำเมนูเบเกอรี่ได้เยอะมากๆตั้งแต่ขนมปังยันคุกกี้เลยนะเราใช้1ช้อนโตๆประมาณ30กรัมค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบคุณขาแป้งถุงนี้เนี่ยเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีค่ะคุณเนื้อละเอียดสีขาวนวลโปรตีนปานกลางที่สำคัญที่สุดที่นานาชอบมากๆเลยคือไม่ต้องร่อนก่อนใช้ค่ะคุณขาวิธีการใช้งานง่ายมากๆอย่างที่นานาบอก1ช้อนโตๆประมาณ30กรัมแบบนี้จากนั้นนะคะอีก1ตัวช่วยของเราตัวนี้แนะนำเลยค่ะเป็นนมข้นจืดทีพอดแถบชมพูกระป๋องนี้จะทำให้คุณทำเมนูเนี้ยได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทั้งเมนูคาวหวานเลยล่ะทำขายตามร้านเนี่ยนะคะเป็น1ตัวที่ช่วยคุณประหยัดต้นทุนแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยด้วยความที่เราทำอัลมอนด์ครัวซองตัวข้างในที่เป็นเหมือนคุกกี้อะค่ะก็ต้องมีกลิ่นของอัลมอนด์ด้วยคุณขาอันนี้เป็นตัวอัลมอนด์นะคะเราเอามาบดใส่ลงไปในเนื้อขนมของเราเวลาอบออกมาสุกแล้วตัวอบหอมๆนี่คือมันดีมากๆเลยขนมพวกนี้คุณกลิ่นสำคัญมากอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้กลิ่นของคุกกี้คุณอัลมอนด์ครัวซองสูตรนี้อร่อยยิ่งขึ้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปค่ะจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องตีแล้วเราใช้พายของเราค่อยๆตะล่อมแบบนี้ได้เลยง่ายมากนี่ค่ะเราจะได้เนื้อคุกกี้ง่ายๆมาแล้วและสูตรนี้เนี่ยนะคะเราจะเอามาบีบใส่ตัวขนมของเราบีบมากบีบน้อยแล้วแต่คุณเลยนะระวังแค่ต้องให้เขาสุกแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยได้ส่วนผสมแล้วนะคะจะออกเหลวๆแบบนี้นิดนึงค่ะแล้วก็เนื้อก็จะขรุขระขรุขระจากตัวอัลมอนด์นั่นเองเราจะเอาถุงบีบมาใส่นะคะถ้าไม่มีใช้ถุงร้อนนะถุงพลาสติกก็ได้แล้วตัดตัวมุมเอามุมนึงเนาะไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าหูยทำเบเกอรี่ต้องลงทุนเยอะจังเลยจริงๆแล้วเป็นอะไรก็ได้ที่เราประยุกต์ใช้ในบ้านสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือความสะอาดยังบีบไม่เก่งกังวลใจตายแล้วบีบออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวส่วนผสมหกเลอะเทอะคุณเอาหนังยางรัดข้างบนเท่านั้นเองค่ะส่วนผสมของคุณก็จะไม่หกไปไหนละโอยออกมาให้หมดแบบนี้เราจะตัดปลายเขาละหลังจากตัดปลายต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดถือไม่ดีเขาจะหล่นคุณขาถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังสติ๊กรัดหรือหนังยางรัดเนี่ยนะคุณทำแบบนานาก็ได้เอามือดันเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาถุงเนี่ยค่ะถุงพลาสติกของเราเกี่ยวนิ้วเอาไว้เป็นปมอย่างนี้หยิบขนมของเราเจ้าครัวซองของเราขึ้นมาใส่ไส้ตรงกลางแบบนี้นะคะหลังจากใส่ไส้ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วข้างนอกอ่ะมันก็ต้องมีขอบกับกรอบเพิ่มด้วยแล้วคุณเชื่อไหมไอ้คุกกี้ตรงนี้เนี่ยมันจะละลายออกมาข้างนอกเลยเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปด้วยเจ้าอัลมอนด์สไลซ์ค่ะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะเนี่ยแบบนี้แล้วคุณก็นำเข้าอบง่ายไหมง่ายมากๆเดี๋ยวไปดูหลังอบกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเอาล่ะอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินมากเลยถ้าเกิดว่าคุณจะขายเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้หรือถ้าอยากเพิ่มความอร่อยเนี่ยนะคะอุ่นครัวซองร้อนๆอัลมอนด์ครัวซองของเราร้อนๆหน่อยเนี่ยนะคะเอาเข้าอุ่นอีกรอบนึงจากนั้นเสิร์ฟกับไอศกรีมเย็นๆเพิ่มมูลค่าในเมนูนี้ได้อีกเยอะเลยไม่ใช่แค่มูลค่าอย่างเดียวนะรสชาติด้วยหลายคนก็ชอบสีเขียวๆนิดนึงก็ใส่สีเขียวไปหน่อยได้ยอดใบเตยลงไปหน่อยนึงได้ค่ะไม่มีปัญหาสวยหรือไม่สวยกลัวไม่สวยเพิ่มความสวยงามแล้วก็รสชาติอีกนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งโรยหน้าไปหน่อยนึงค่ะเนี่ยค่ะคุณขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมนูที่มาพร้อมไอเดียแล้วก็ความอร่อยนะคะกับเมนูอัลมอนด์ครัวซองค่ะ1เมนูที่คุณซื้อมายิ่งเคลนครัวซองมาปริมาณเยอะคุณก็จะได้ราคาที่น้อยลงเวลาเอามาขายเนี่ยขายตัวครัวซองเปล่าๆอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ราคานอกเหนือจากการเอามาใส่ครีมสดใส่ผลไม้สดแล้วนี่นะคะอัลมอนด์ครัวซองเป็นอีก1ไอเดียที่อยากให้คุณลองเอาไปใช้ค่ะผ่าไส้ตรงกลางใส่น้ำเชื่อมเข้าไปจากนั้นคุณทำคุกกี้ง่ายๆแบบนี้เคลือบข้างหน้าเนี่ยนะคะเพิ่มมูลค่าขนมแล้วก็ที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะคุณผู้
ู้ชมขาช่วงนี้ของนานาคงต้องลาไปพร้อมกับอัลมอนด์ครัวซองแล้วก็ไอศกรีมลูกโตส่วนช่วงหน้าได้นะอาจารย์เมย์กับเทดดี้เขามีเมนูของทานเล่นทานเพลินๆอย่างเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะครับทั้งวัตถุดิบขั้นตอนการทำและเทคนิคต่างๆเนี่ยโอ้โหออกมาได้รสชาติน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีครับว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับและต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลกินเจนะครับมามีครับปกติเนี่ยขนมของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจเท่าไหร่นะแต่วันนี้เราสามารถจัดให้คุณผู้ชมได้ไหมครับใช่ค่ะเอาเม็ดมะม่วงมาทอดเอามาทอดเป็นเจหรือเปล่าเป็นเจค่ะจึงก็เคลือบน้ำตาลถามนิดนึงไอ้เจไม่เจเนี่ยมันห้ามกินอะไรบ้างในส่วนของเบเกอรี่เนยยังไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์อันนี้ห้ามมีนมนมเนยห้ามอันนี้คือไม่ได้แต่วันนี้สูตรนี้ของเราได้ไข่ก็ไม่ได้ใช่นมเนยไข่เนี่ยมันไม่เจนะคุณผู้ชมนะพอเอามาทำขนมหวานเบเกอรี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าขนมของอาจารย์เนี่ยเจแน่นอนนะครับแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เลยล่ะครับกับเมนู Deep Fried Sugar Cashew Nuts หรือว่าเมนูเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดของเรานะครับขั้นตอนแรกเราจะยังไม่ทอดทำไมครับอาจารย์เมย์ต้องล้างให้สะอาดแล้วอ้าวก็ไปล้างธรรมดาก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะมันก็ต้องมีกรรมวิธีแต่เราก็จะต้องให้เม็ดมะม่วงเรามีรสชาตินิดนึงแต่ก็จะมีเบกกิ้งโซดาเวลาเราทอดแล้วใช่ไหมทำให้ถั่วเขาไม่แข็งมันออกมานุ่มๆหน่อยไม่นุ่มแบบนิ่มๆไม่นิ่มค่ะแต่เป็นออกมาเป็นซอฟต์ไม่แข็งกระด้างโอเคคือกรอบแบบเบาๆใช่ค่ะนี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดนี่ก็ต้องมีขั้นตอนทำนะมาขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้มเม็ดมะม่วงกันก่อนนะฮะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเอาละครับน้ำเดือดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะครับมี2อย่างที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับอันแรกเลยก็คือเบกกิ้งโซดานะครับเอาละอันที่2 อะไรครับเกลือค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะและนี่นะครับพระเอกของเราในวันนี้เลยนะฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มๆเลยเต็มเม็ดแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยไหมเม็ดโตๆสวยสวยเลยนะต้องแบบถ้าแบบเป็นแบบผ่าครึ่งหรือแบบเสร็จไม่เอานะกินเจก็ต้องแบบดูผุดผ่องสวยงามนะครับอ่ะแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยป่ะใช่เลยใส่ลงไปแล้วเราต้องจับเวลาไหมหนึ่งนาทีครึ่งค่ะห้ามขาดห้ามเกินเลยอ๋อไม่เป็นไรอีกนิดนึงก็ได้โอเคอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งนะครับจับเวลานะคุณผู้ชมนะสามารถคนได้นะอันนี้เพื่อล้างทำความสะอาดแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีความกรอบข้างในที่ถั่วด้วยเดี๋ยวมาเราพอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราช้อนขึ้นมาเราก็ต้องปล่อยให้เขาแห้งทอดต่อไม่ได้กระเด็นเนาะไม่ได้ค่ะกระเด็นตัวใครตัวมันเลยเนาะโอเคพอเราปล่อยให้เขาแห้งใช่ไหมสมมติเรารีบเราก็ต้องซับแต่สมมติเราไม่รีบก็ปล่อยให้เปล่าให้แห้งไปเลยถึงจะทอดโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ขั้นตอนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับต้มเสร็จเนี่ยอย่างนี้ประมาณนาทีครึ่งนะครับยกลงนะครับเสด็จให้แห้งนะแล้วก็ผึ่งนิดหน่อยก่อนที่จะนำไปทอดนะครับพอเวลาเราต้มอย่างนี้เสร็จแล้วจะทำให้ความสกปรกของเม็ดมะม่วงก็ออกหมดตอนแรกเราล้างเนี่ยก็ว่าเอาออกไปแล้วนี่พอต้มคุณผู้ชมดูสีน้ำนะเขาก็ยังขุ่นๆอยู่เนาะใช่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คนกินเจเนี่ยหาของกินเล่นทานยากนะใช่หากินนะอันนี้สามารถทำกินเองได้ทำแจกก็ได้ทำขายก็ดีนะครับเนี่ยดีค่ะโอ้โหยังทันนะตอนนี้ดูปุ๊บทำตามได้เลยนะครับใช่ได้แบบนี้คือเราก็ตักลงเลยจะเด็ดน้ำนิดนึงใช่ค่ะน้ำไม่เอาเลยดูซิน้ำสีสันเราตักให้หมดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผึ่งให้เขาแห้งนะครับเมื่อได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าตัวเม็ดมะม่วงที่แห้งๆเนี่ยก่อนทอดเป็นยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเจ้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับที่แบบนี้นะครับไปต้มเมื่อกี้นะนี่นะครับต้องได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะมาทอดให้เขามีความกรอบกันนะครับเวลาเราทอดเราไม่ได้ใช้น้ำไฟแรงนะคะไฟกลางอ่อนเอาไฟกลางใช่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องทอดนะครับต้องเป็นขวดนี้แล้วก็ฝาสีเขียวนะครับเพราะว่านี่คือน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเหมาะมากๆนะฮะกับการทอดอะไรแบบนี้นะครับกรอบนานควันก็น้อยนะครับต้องใช้น้ำมันพืชมรกตนะฮะหลังจากใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับอาจารย์เมย์จะสอนว่าการเช็คว่าน้ำมันได้ที่ต้องดูยังไงนะครับนี่ปกติเนี่ยถ้ามืออาชีพเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ใช่มาจิ้มน้ำมันอุณหภูมิเท่านี้ถือว่าผ่านแต่อย่างเรานะครับสบายๆใช้แบบนี้ได้นะครับถ้ายังไม่มีอุปกรณ์นะอ่ะเป็นตะเกียบเนาะตะเกียบไม้นะครับจิ้มไปแบบนี้เดี๋ยวเราก็เห็นนะก็มีฟองอากาศอยู่ข้างๆที่ไม้นะครับก็คือใช้ได้เราก็ลดไฟเลยใช่ได้แล้วยังเทดดี้มีฟองอากาศรอบๆแล้วครับร้อนแล้วครับผมโอเคแต่ก็สมมติร้อนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลดไฟให้อ่อนไปเลยคืออันนี้เราใช้น้ำมันที่น้ำมันอุ่นจนร้อนแต่ว่าพออุ่นจนร้อนปุ๊บเราปรับไฟลงเป็นไฟอ่อนใช่ไหมครับทอดใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะโอเคประมาณ10นาทีเพราะว่าถ้าไฟแรงปุ๊บแป๊บเดียวเขาขมนะใช่ค่ะโอเคโอเคน้ำมันร้อนได้ที่นะครับปรับเป็นไฟอ่อนจากนั้นนี่เลยนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่เราต้มไว้นะครับใส่ต่ำๆเนาะระหว่างที่ทอดใน10นาทีต้องคนต้องพริกอะไรอย่างนี้ไหมฮะคนหน่อยแค่นั้นเองคนหน่อยๆนะถ้าคนนานเดี๋ยวปุ๊บเขาแตกออกมาเนาะพุ่งค่ะพุ่งพุ่งด้วยประมาณ10นาทีแล้วใช่ไหมแต่สมมุติจะเห็นสีเขายังอ่อนใช่ไหมเราก็เร่งไฟแรงแป๊บหนึ่งเร่งได้นะเร่งได้ at the end นะในตอนท้ายใช่ค่ะโอเคเทดดี้สีมาแล้วยังมาแล้วเนี่ยถ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาเริ่มสวยแล้วนะใช่ค่ะต้องตักขึ้นเลยใช่ไหมตักขึ้นเลยค่ะปิดไฟนะคะปิดไฟนะครับแต่ละบ้านนี่ก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าน้ำมันเนี่ยอุ่นจนร้อนปรับเป็นไฟเล็กไฟต่ำสุดเนาะใช่แล้วก็หมั่นคนทอดเนี่ยค่อยๆทอดนะฮะจนเขามีสีเหลืองทองแบบนี้นะครับหลักๆประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับยังไม่เสร็จนะครับสำหรับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดของเรานะครับถึงแม้จะทอดไปแล้วแต่ยังไม่ได้คลุกกับน้ำตาลถูกไหมครับแต่ลักษณะนี่ต้องได้แบบนี้นะเนี่ยครับสังเกตอย่างที่หมอมีบอกเขาจะมีความเงาๆนิดนึงนะครับนี่ต้องได้ลักษณะแบบนี้ก็รอให้เขาเย็นเอาน้ำมันเขาค่อยๆออกพอเขายังมีแบบเก็บอยู่ข้างในเนาะได้แบบนี้ปุ๊บเราเสด็จน้ำมันแล้วทิ้งให้เขาแห้งแล้วก็เย็นลงนะครับเอาละขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวน้ำตาลเคลือบกันนะครับมีอะไรบ้างอันนี้น้ำเปล่านะฮะอันนี้น้ำตาลทรายนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือไม่ได้ต้องการสีน้ำตาลไม่ได้ต้องการอะไรก็จะขาวต้องการขาวๆใช่ค่ะเดือดๆแบบนี้โอเคไหมเอ่ยแล้วขอให้บับเบิ้ลเขาเนี่ยมากกว่านี้ก่อนแต่ไม่เหนียวนะเด้งก็ไม่แคราเมลนะโอเคนี่เราเห็นเลยนะเขาจะหนึบๆอย่างนี้นะหนึบๆแบบนี้ใช่นะครับใครที่เอาใส่ได้เลยนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะเอาละลงไปเลยครับโอ้เสียงกรอบจริงครับใช่ต้องคลุกเคล้าให้ตัวน้ำตาลทรายที่เราละลายได้เคลือบทุกชิ้นโอเคเด้งก็ปิดไฟเลยนะอุ้ยง่ายนี้เลยแต่ได้แบบนี้ต้องให้เขาแห้งด้วยใช่ค่ะเพราะสมมติเราจะไปต่ออีกใช่ไหมเขาจะกลายเป็นคาราเมลเป็นเหนียวเลยติดนี่ก็เหนียวนะตาบอดเยอะมากเขาจะขาวจากคาราเมลจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลใช่เอาล่ะลักษณะแบบนี้ถือว่าคุณผู้ชมถ้าทำได้ตามนี้คือมาถูกทางแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ขาวหนึ่งทิ้งไว้เย็นตัวลงใช่นะครับต้องค่อยๆตะล่อมด้วยเนาะใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเม็ดมะม่วงจะกลายเป็นครึ่งซีกกินเจนะคุณผู้ชมนะจิตใจเขาต้องแบบว่าสบายๆใช่ค่ะเทดดี้เราเห็นนะเขาจะเริ่มสติ๊กกี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาพอเขาเย็นใช่ไหมเขาจะกลายเป็นชูเกอรี่เป็นแบบเกร็ดน้ำตาลเลยนะครับคืออันนี้พอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยังต้องหมั่นคนด้วยเหรอคนค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นก้อนติดเป็นก้อนอ๋อคือต้องคนจนเขาแบบเริ่มเย็นตัวลงอย่างนี้เลยเหรอสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ยังเป็นใสๆอยู่ตอนนี้ปิดไฟแล้วค่อยๆคนเริ่มด้านจะเห็นว่าแบบมีเกล็ดขาวๆมีอะไรตรงนี้ก็คือเป็นน้ำตาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมหม้อนี่ก็ขาวๆแล้วโอ้อันนี้คล้ายๆกับถั่วลิสงที่เขาทำขายดังๆเลยนะค่ะโอ้จันเมย์ได้อย่างนี้เลยเหรอค่ะโอ้โห
โอเคพอคนบ่อยๆเขาก็จะเป็นชิ้นๆไม่ติดเป็นก้อนๆโอเคได้แล้วพอยิ่งเย็นนะเขาจะยิ่งขาวเอาละครับคุณผู้ชมครับลักษณะที่ได้นะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตักลงในภาชนะก่อนแล้วค่อยมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับนี่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดของเรานะครับอู้ร่วนกรอบแบบนี้เลยครับได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดกรอบครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับและผมแอบชิมแล้วด้วยนะครับกับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดกรอบนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะครับทั้งวัตถุดิบขั้นตอนการทำและเทคนิคต่างๆเนี่ยโอ้โหออกมาได้รสชาติน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีครับว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือจะดูสูตรอื่นๆนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะทุกโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าถ้าเป็นช่องทางของ YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะฮะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและตอนนี้นะครับก็มีช่องทางใหม่อีก1ช่องทางก็คือเว็บไซต์ยิ่งศักดิ์ฟู้ด .com นะครับในนั้นมีครบหมดเลยนะคุณผู้ชมทั้งสูตรอาหารนะครับข่าวสารต่างๆนะครับหรือเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับในการทำขนมและเบเกอรี่นะครับติดตามได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะคะอากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อยากชวนคุณมาทำอะไรร้อนๆทานแล้วก็ทำทีเดียวทานได้ทั้งบ้านแบบขนมจีนน้ำยาค่ะทานง่ายๆแต่แบบแปลกๆหน่อยอาจารย์เมย์จัดให้เลยนะครับเพราะว่าเมนูในวันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพีนัทแพนเค้กหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับ